ปรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมครูออนกาดกระโทกสมาชิกวุฒิสภาขอหารือไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองจากกรณีที่พระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคอสชที่19/60ทัเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการซึ่ง ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทรนรัศฎรและวุฒิสภาไปแล้วขณะนี้ทราบว่ากำลังมีการสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะมีอยู่ที่เราเรียกว่าอกคศประจำเขตพื้นที่จำนวน245เขตเมื่อเร็วนี้ผมทราบทางสื่อมวลชนว่าท่านรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะให้แล้วเสร็จภายในวันที่6กุมภาพันธ์2566ต่อจากนั้นจะให้อกกคสเขตพื้นที่ทั้ง245เขตสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญจะต้องมีการถ่ายโอนอำนาจการบริหารงานบุคคลจากคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดที่เรียกว่ากศจอไปให้กับอกกคสเขตพื้นที่ หมายถึงการบรรจุแต iane, ยย่งตั้งโยกย้ายโอนพิจารณาความดีความชอบพิจารณาวินัยจะต้องไปอยู่ที่อคสเขตพ <ss su 67> ื้นที่ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2 5 5 1และฉบับที่3พศ2 5 5 3มาตรา23ที่ให้อำนาจของ อกคสเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่จึงขอเรียนหารือไปอยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ครับ <based foreign language> 1. <ổ. S> 1> ท่านในฐานะที่เป็นผู้คบบังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการาได้เตรียมการให้อกคสเขตพื้นที่การศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร 2. ท่านมียุทธวิธีมีวิสัยทัศน์ที่จะกระจัดปัญหาที่เป็นมะเร็งร้ายในโลกการปฏิบัติหน้าที่ของอกคสที่มีบางเขตพื้นที่ผมขอย้ำว่าบางเขตพื้นที่ที่ไปเรียกเก็บเงินทรัพย์สินหรือใช้ระบบอุปถัมภ์ในทางมิชอบเนี้ที่ผ่านมานี้อย่างไร 3. ท่านมีการวางระบบติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอกศเขตพื้นที่เพื่อให้เกิดการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างไรขอบคุณครับ